สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องคิดสิครับนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราวาดอะไรกันเอ่ยน้องๆหลายคนต้องชอบแน่เลยนะครับกับลูฟี่แบบจีบีนะครับก็วาดไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนใครอยากรู้ว่าวาดยังไงก็มาดูกันมาดูขั้นตอนนะครับวิธีการวาดลูฟี่แบบจีบีนะครับวาดง่ายๆกันเลยอันดับแรกนะครับหัวเป็นตัว U ปึ๊บนี่แล้วเราจะกำหนดขอบเขตของหมวกก่อนนะครับหมวกลูฟี่จะอยู่ประมาณนี้เนาะวาดผมลงไปนะครับปึ๊บใส่หูด้วยนี่แล้วก็ลูกตาคิ้วให้นิดนึงลูกตาแผลของลูฟี่อยู่ข้างไหนสมมุติว่าข้างนี้นะครับจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้อย่ามาว่าเขียนผิดนะจำไม่ได้นะครับต่อมาก็หมวกปึ๊บปีกหมวกสิปีกหมวกหูเสร็จแล้วก็เป็นครึ่งวงกลมไปด้านบนนะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราจะวาดลำตัวกันลำตัวก็จะวาดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ตามด้วยเสื้อนะครับเสื้อลูฟี่มีกระดุมไหมมีมั้งเนาะจำไม่ได้ลูฟี่กำมือข้างนี้ยกขึ้นแล้วกันแล้วก็ขาตอนแรกก็จะวาดแบบง่ายๆกลายเป็นว่าไม่น่าง่ายนะเนี่ยแบบนี้เนาะคราวหน้าเอาใหม่นะครับจะให้ง่ายกว่านี้ขาลูฟี่จะใส่รองเท้าแตะแล้วก็ข้างนี้เป็นรองเท้าเป็นแบบหันเท้าออกมาข้างนอกนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับลูฟี่แบบจิบินะครับจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกแต่ม
ันก็แอบรายละเอียดเยอะนิดๆเนาะคราวหน้านะครับจะไปหาวิธีวาดให้มันง่ายกว่านี้อันนี้เป็นการวาดสดนะครับใช้ความทรงจำกับลูฟี่นะครับเอาล่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการวาดการ์ตูนแบบง่ายๆนะครับอย่าลืมติดตามช่องคิดสิครับนะครับเราจะมีการ์ตูนแบบง่ายๆมาสอนให้นะครับแต่ถ้ายากไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากกันไปกับลูฟี่แบบจิบินะครับสวัสดีครับ